in lane 4, the team representing Sri Lanka. ช่องวิ่งที่4ทีมจากศรีลังกา In lane 5 is India. ช่องวิ่งที่5ทีมจากอินเดียกำลังจะออกสตาร์ทนะครับผู้หญิงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วิ่งกันมันมากนะฮะนี่ครับญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าของสถิติของทวีปเอเชียครับ2นาที59.51ของไทยอภิสิทธิ์ฉ่ำศรีนะครับหมายที่2นั้นจะเป็นสราวุธครับสราวุธนนท์ศรีนี่ก็เร่งใกล้กับกาต้าเข้ามานะครับอภิสิทธิ์หมายแรกถือว่าออกสตาร์ทได้ไม่เลวเลยครับนักวิ่งของไทยอินเดียเร่งขึ้นมาครับอภิสิทธิ์เหมือนจะแผ่วไปแล้วครับกำลังจะส่งให้กับสราวุธนะต้องรอนิดนึงครับมาเร่งในช่วง3ร้อยเมตรแรกมากไปหน่อยฮะตอนนี้นักวิ่งของไทยน่าจะเป็นอันดับ5อันดับ6เนี่ยครับอินเดียครับมาที่2เนี่ยเป็นมูฮัมเหม็ดวารียาโชดีโดนศรีลังกาแซงขึ้นมาซะแล้วครับนั่นคือราชนากุณาโอ้โหช่วงวิ่งดีเหลือเกินครับนักวิ่งจากศรีลังกาครับพยายามที่จะคลึกแซงกลับขึ้นมาครับอินเดียแล้วแซงได้ด้วยครับในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายเมื่อวารียาโชดีคลึกแซงกลับขึ้นมาแล้วส่งให้กับไม้สามมีสะดุดนิดนึงครับยังส่งให้กับทางคูเรียนชักโคได้ครับส่วนของศรีลังกาไม้สามนั้นเป็นคาบาซารานิคูกลาบาด้านะนี่ครับกลาบาด้าไล่แซงคูเรียนโอ้โหระยะนี้นี่อินเดียศรีลังกานี่วิ่งกันดีจริงๆครับแต่ว่าผู้หญิงไปเสียท่ากับญี่ปุ่นนะขออภัยครับไปเสียท่ากับเวียดนามคูเรียนหนีได้ตลอดหรือเปล่าครับว่ากลาบาด้าเองก็หายใจรถต้นคอมาได้เรื่อยๆฮะจะมีมือที่3เหมือนกับทีมหญิงหรือเปล่าโอ้โหในขณะที่กาต้าเองก็ยังอยู่อันดับที่4อยู่นะครับเฮวาครับของศรีลังกาแซงราเมชมาแล้วครับราเมชจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับมาครับดูนะครับจะแซงคืนได้ไหมราเยชราเมชของอินเดียเร่งสุดๆแล้วครับใช่สุดๆแล้วเทวาหนีจนสุดทางได้หรือไม่ครับเทวาโอ้โหยังสามารถเข้าชัยเป็นที่1ได้นะครับกัดฟันเต็มที่ครับเวลา3นาที 01.57 นะครับยังไม่เป็นทางการครับโอ้โหนี่ครับผัดกันนำผัดกันตามครับ2ทีมเนี่ยครับอินเดียกับศรีลังกาและสุดท้ายเป็นศรีลังกาที่ได้เหรียญทองไปครองครับไม่มีมือที่3เหมือนกับทีมหญิงนะครับที่ศรีลังกากับอินเดีย